คิดถึงน้อนกันไหมคะคุณผู้ชมเริ่มวันแล้วเมื่อไหร่พี่จะเล่น Minecraft มอดเวทมนต์สักทีโอเคเรากลับมาแล้วค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะมันมีอัปเดตไงเราก็เลยไปอัปเดตค่ะเพราะอัปเดตแล้วมันแบบเป็นเกิดบั๊กขึ้นค่ะตรงที่แบบท้องฟ้ามันบั๊กเนาะอ้าวเปิดประตูสิท้องฟ้าบั๊กค่ะเป็นแบบสีดำหมดเลยแล้วก็การตั้งค่าที่เราเสร็จไว้ทั้งหมดเนี่ยมันหายไปก็มานั่งเซตติ้งกันใหม่โอเควันนี้เรากลับมาแล้วเริ่มอย่างแรกสุดค่ะมิวรู้มาว่าใน Minecraft มอดนี้อาวุธที่แนะนำค่ะคือเขียวโอเคเราจะเอนชันเขียวค่ะสเลเยอร์เอามาติดอะไรบ้างโอ้ตีกระจายกับสเลเยอร์โอเคดีงามค่ะดาเมจมอนสเตอร์แรงขึ้นรองเท้าน่ารักไหม ในวันนี้ค่ะเราได้รับรู้มาแล้วว่าแวมไพร์บุ๊กที่เราหาอยู่น่ะมันไม่ได้ชื่อแวมไพร์บุ๊กอ่ะมันคือบันทึกของแวมไพร์ซึ่งมันจะชื่อแบบแปลกๆต่างๆกันไปเนาะตอนแรกเราก็ไม่ทราบอะค่ะแต่คุณผู้ชมบอกมาก็คือนี้ยังไงล่ะพวกบุ๊กพวกนี้อะที่มันเคลือบแสงออร่าม่วงๆเนี่ยมันคือแวมไพร์บุ๊กทั้งหมดเลยซึ่งเราก็ได้มานานแล้วค่ะแต่เราพยายามหาไอ้ตัวที่มันชื่อว่าแวมไพร์บุ๊กแล้วเราหาไม่เจอสักทีโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อที่จะอัพเป็นฮันเตอร์เลเวล5เนาะตอนนี้เราเลเวล4ค่ะอย่างแรกใส่หนังสือป่าลงไปใส่เกียร์แวมไพร์ลงไปใส่หนังสือแวมไพร์ลงไปได้แล้วค่ะฮันเตอร์อินเทลสำหรับเลเวล5เงียบแล้วใส่แวมไพร์บุ๊กลงไปอันนี้อะไรสำหรับเลเวล5ไม่สิพอเราได้มาแล้วเราต้องไปหาฮันเตอร์ก่อนค่ะฮันเตอร์เทรนเนอร์ยังไงล่ะเอาของมาให้เขาได้โปรดท่านได้โปรดสอนเราให้เป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นจ้าเลเวลอัพปึ้งเลเวล5แล้วค่ะเราก็ไปแล้วก็กลับบ้านคือเหมือนมันบังคับทีละขั้นใช่ไหมเนี่ยหนังสือ1เล่มเลือด1หรือว่าเลือดเลเวล1คะน่าจะเป็นเลือดของแวมไพร์บารอนเลเวล1อันนี้เลเวล4อ่ะนี่เลเวล1ทำ5ใช่ไหมถูกไหมจริงด้วยคือต้องเป็นเลือดของแวมไพร์บารอนเลเวล1เท่านั้นแล้วก็หนังสือแวมไพร์ค่ะโอเคเลเวล6มาแล้วคุณครูขอคุยหน่อยค่ะใส่เข้าไปฮันเตอร์อินเทลเลเวล6โอ้โหเลเวลอัพปึ้งขึ้นเลเวล6แล้วเดี๋ยวนะรอบถัดไปเจ้าต้องการอะไรเหล็กค่ะคือเห็นมันมีขอบทองๆนึกว่าต้องการทองด้วยไม่ได้อยากได้ทองซะหน่อยโอเคอยู่ต้องการหนังสือ1เล่มหนังสือ1เล่มหนังสือเปล่าเงียวเงียวเอ้ยไม่มีค่ะอันนี้คือกล่องเก็บของยังไม่ได้แยกมีหนังสือเปล่าให้เราไหมมีกระดาษเนี่ยกระดาษก็ต้องมีหนังสัตว์สิหนังสัตว์สัก1อันน่ะโอ้โหโอ้ยพอไม่ได้เล่นมอนนี้สักพักหนึ่งจำไม่ได้เลยค่ะว่าเก็บอะไรไว้ตรงไหนอะไรยังไงโอ้ยลืมเอ๊ะเดี๋ยวๆๆตรงนี้หรือเปล่าจริงด้วยว่าแล้ว10แวมไพร์อ้าวใช้เคลแวมไพร์แล้วก็เลเวล1อีกรอบเหรอเดี๋ยวนะมีว่านะใส่เลเวลไหนก็ได้มั้งไม่ได้แฮะมันบังคับเลเวล1อ่ะเลเวล7จ้าว่าไงนายท่านเรามาคุยกันหน่อยสิเอาเหล็กไปเลยปึ้งเลเวล7เรียบร้อยต่อไปเลเวล8เหล็ก40ก้อนจ้าพอเรากลับมาเขาบอกว่าโครงสร้างของโต๊ะมันไม่ครบอ๋อนี่ค่ะเราต้องมีไอเทมพวกนี้ค่ะวางรอบๆด้วยใช่มันเป็นพวกที่ต้มยาใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวกับโต๊ะเคมีด้วยค่ะได้มาแล้วค่ะ2อันเนาะวางไปเฮ้ยมันปรากฏขวดขึ้นมาค่ะตรงนี้อยู่เดานะว่าแค่วางต่อๆกันก็น่าจะได้แล้วไม่ได้แฮะก็เอ้ยปรากฏรูปกระเทียมขึ้นมาค่ะเดี๋ยวนะอย่างสุดท้ายต้องต่อกับบล็อกโต๊ะหลังนี้หรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะอันที่3ไม่เป็นไรมันก็ขึ้นมาแล้วว่าต้องการหนังสือ1ใช่ไหมเลือดเราไม่มีปัญหาค่ะแต่สิ่งที่เราขาดคือหนังสือแวมไพร์โอเคแปลว่าตอนนี้เราได้มาแค่เลเวล7ของฮันเตอร์อัพสกิลสิเลเวล7ทำอะไรได้บ้างต้องเลือกสายค่ะเลือกสายยาวิธีคราฟยาเรียนรู้วิธีคราฟยาไม่ค่ะวิธีต้มยาไม่ทำไม่ใช่เนลเพิ่ม Attack Speed กับเพิ่มดาเมจโอ้โหดาเมจอันดับหนึ่งค่ะ
พอดดาเมจเสร็จแล้วอะไรเอ่ยอันล็อกดับเบิลคอสโบยิงทีละ2ลูกเหรอเอาเลยค่ะมันไม่มีทางเลือกอื่นไงแล้วก็อย่างสุดท้ายเลือกอะไรโอ้โหวิ่งไวขึ้นใช่ไหมคะ Your attack go down ใช่ไหมก็เวลาง้างก็น่าจะง้างไวขึ้นค่ะกับ Enchant Weapon แนะนำเลือก Enchant Weapon เนี่ยต่อไปก็เรื่องเกี่ยวกับการปลดล็อกชุดเกราะใช่ไหมไม่ได้แล้วเราได้แค่นี้ค่ะ Enchant Weapon ก็พอแล้วของดีอยู่ที่ตรงนี้แหละเอ๊ะทำไมตรงนี้มันมีเบ็ดรอดคะเนี่ยแบบบอกให้เติมเบ็ดรอดเข้าไปใช่ไหมเฮ้ยมันบอกชื่อด้วยอะว่าเป็นของใครอ้าวยังใช้ไม่ได้อะเพราะยังไม่ได้เรียนรู้ความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ค่ะทำไมมิวถึงอยากได้สกิลเอนชานเวพอนน่ะเหรอเพราะเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ยังไงล่ะนี่ไงคะสกิลเอนชานเวพอนจัดไปเฮ้ลาวาไม่พอเหรอเฮ้ยลาวาก็มีนะเงียบตรงนี้ขอบเป็นสีแดงน่าจะไม่พอค่ะในแผนที่เขาบอกว่าเรามีบ่อลาวาค่ะอยู่ทางทิศเหนือทางซ้ายตรงแถวนี้ไม่น่าไม่อ่ะต้องขึ้นไปอีกนู่นเลยตรงนู้นเลยค่ะจะไปแล้วแวะเอาสิ่งหนึ่งก่อนต้องเอาไปด้วยค่ะเวสโตนจะได้ไปตั้งไว้เผื่อไปเอาลาวาไปปล่อยเนาะเขาบอกว่าลาวาของเราอยู่ตรงนู้นเฮ้ยมันลาวาหรือมันดอกไม้สีแดงตรงเนี้ยเดี๋ยวนะอย่าหลอกนะโอ้โดนต้มไงโอ้โหมันคือต้นไม้อะไรของเขานี่โอ้ยโดนต้มเลยอะมันเนียนมากอะดูในแผ่นดีเหมือนลาวาสุดๆอะอะไรกันไม่น่าเลยต้นไม้ที่เหมือนเบรดเหรอเอาทำไรได้เป็นส่วนประกอบของหลายมดเลยค่ะเอ๊ะทำรูนสปริงก็ได้นะเนี่ยเอาล่ะเอากลับบ้านเนี่ยบอกได้คำเดียวคุณหลอกดาวไอ้ต้นไม้ต้นนี้เหรออุตส่าห์เดินมาแวะมาเอาลาวาในหมู่บ้านก็ได้อะอย่างน้อยเขาก็มีให้เราเนาะ2ถังเลยนะถ้าหาลาวาไม่ได้จริงๆอาจจะต้องไปเนเธอร์ค่ะโอเคเติมเต็มแล้วทีนี้ขับได้แล้วอย่างตัวเองนี่ไงได้แล้วค่ะโอ้ยขวานันเตอร์ที่ทำจากไดมอนด์มันหน้าตายอย่างนี้ดูดีมากๆเลยหูถือขวานในมือเลยค่ะขวานนี้เกิดมาเพื่อฆ่าแวมไพร์ล้วนๆตีอย่างอื่นอาจจะไม่ค่อยแรงแต่แวมไพร์นี้กากเลือดแน่นอนค่ะในหน้าเควสเรากดรับเควสทั้งหมดค่ะรับรางวัลได้คาถามาเป็นของมอนไหนโอ้แอตราลสกอรี่อะเลเวล33ใส่เข้าไปขออินชาร์จใหม่อะโอ้โหเคี้ยวทับเนทเอาสิคะรออะไรฮะติดอินชาร์จอะไรด้วยนี่โอ้เดี๋ยวนี้คือสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะจากสปิริตได้จากพวกพูดเหรอมีโอกาสได้มากขึ้นค่ะโอ้ก็ดีไม่รู้ทำอะไรค่ะดีไว้ก่อนอย่างน้อยมันก็ติดชาร์มนี้แหละนะแต่ขวานเรานี่คือจากที่เห็นคือเอนชาร์มไม่ได้ค่ะน่าจะตีบวกได้อย่างเดียววันนี้เราจะลองดูซิแวมไพร์สเลเยอร์แวมไพร์สเลเยอร์ตีกับสเลเยอร์ค่ะเป็นสเลเยอร์ขั้นนี้มีว่ามันตีชาร์มนี้ตีได้ฮะอ้าวตีดูดเลือดก็ตีได้ค่ะแต่ตีแค่แวมไพร์สเลเยอร์ก็พอแล้วจัดไปตอนนี้เราได้สำรวจสิ่งก่อสร้างใต้น้ำตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามันมีสมบัติค่ะอยู่ตรงห้องกลางใช่ไหมมิวก็เลยมาเช็คดูค่ะปรากฏว่ามันมีจริงๆนะแต่ยังไม่ได้ลงไปไม่มีอะไรอยู่ข้างบนนี้เนาะคือสมบัติห้องกลางค่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมกลางอ่ะตรงนู้นอ่ะเหมือนมีสมบัติด้วยโอ้ยอย่างนี้มันน่าลงไปแล้วแหละใช่ค่ะแต่ลาวามันเยอะมากเลยก็เลยอาจจะต้องมีการเทน้ำลงไปนิดหนึ่งค่ะดูสิถึงข้างล่างไหมโอเคถึงแล้วค่ะมีกรงสปอนไม่น่าสิ่งที่เราห่วงตรงนั้นแหละจ้ะซอมบี้เนี่ยไอ้โดดลงไปอ่ะโดดได้แต่แค่มันน่ากลัวโอ้ยมีกรงสปอนด้วยอ่ะมันน่ากลัวมากๆเลยอ่ะเอาล่ะไม่ลงไม่รู้ไม่ไปดูก็จะไม่เห็นใช่ไหมคะได้โว้ยไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะออฟซิเดียนเอาเอ๊ะมันก็เหมือนมีทางลงดีๆอยู่นะคะเนี่ยอุ๊ยกรงสปอน
นี่มันเบรดนี่นะเบรดทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าเรากันไฟยังไงล่ะแต่ตรงนั้นกลัวจะไม่ใช่เบรดนะสิกลัวลงไปแล้วจะเป็นเจ้าตัวที่น่ากลัวแท้โอ้โหเยอะจังนั่นอะไรอ่ะนั่นเบรดน่ะแต่ตรงนู้นอ่ะมองไม่เห็นอ่ะว่ามันคือตัวอะไรอ่ะหูยเห็นไหมคะขอดูก่อนเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยแมวร้องเลยอ่ะลงไปแล้วยังเห็นไหมเราไม่ติดไฟอ่ะเพราะเราใส่สเปลกันไฟอยู่โอ้ยเอ้ยอะไรนั่นเดี๋ยวทำไมทำขยะมันเอ้ยทำไมกองมันโดดได้อุ้ยเราไม่กลัวไฟก็จริงอ่ะแต่แบบดูปริมาณนี่สิเฮ้ยอะไรนี่มีตัวอะไรด้วยนะโอ้โหกาเดียนเบดคือไฟทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะหนูใส่สเปลกันไฟอยู่แต่ปริมาณมันมหาศาลเหลือเกินโอ้โหจ้าดาเมจธรรมดานั่นแหละที่จะทำให้เราเจ็บถึงตายค่ะตัวเองเลือดรีหน่อยเถอะโอ้โหมีธรรมดาของที่ได้เมื่อกี้คืออะไรเอ่ยเหมือนเป็นรองเท้าเลยอ่ะเฮ้ยอิมูนน็อกแบ็กเอ๊มันน่าใส่นะคะไม่น็อกแบ็กใช่ไหมบวก 10% น็อกแบ็กรีซิสเทนต์ใส่สีรออะไรรองเท้าจ๋าอยู่ไหนนี่ไงเอออย่างนี้ไม่กระเด็นค่ะอุ้ยแค่เปิดไปก็น่ากลัวแล้วโอ้โหเบรดนี่ก็เบรดนั่นก็เบรดโอ้โหนี่ไม่โดนดาเมจจากไฟแต่ดาเมจการกระแทกมันมีโอ้เดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยแค่โผล่ไปก็จะตายแล้วอะอะไรกันเกาะเรามันไม่ได้กันอะไรเลยไงเนี่ยเฮ้กันไฟค่ะมันไม่ได้มีป้องกันทั่วไปอ่ะมันเจ็บปะเอาละพี่ชีพเพื่อชาติเนี่ยเบรดมันยิงไม่แม่นเท่าไหร่หรอกนะจริงไหมโอ้โหดูสปอนเกิดสิคะไม่เป็นไรวิ่งเลยวิ่งสิคะรออะไรเล่าโอเคเจ้าจะฆ่าข้าก็ฆ่าไปเลยลูกพี่โอ้ยดีนะที่ไปได้สเปลกันไฟมาอยู่เดินช้าอะแต่อัมเมอร์หนามากโอ้โหแม็กมาบล็อกโอเคโดนแม็กมาคิวฆ่าตายไม่เป็นไรค่ะคุ้มค่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือคุ้มเลยค่ะโอเคเสียงดนตรีขึ้นคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจมันค่ะเดี๋ยวเราอยู่ในสถานะโกสใช่ไหมน่าจะมาใช่ไหมมันเป็นดนตรีที่เกิดจากมอนเตอร์ค่ะที่มีกระเป๋าใช่ไม่ต้องไปกลัวมันเอ้ยโอ้โหมันไม่ใช่แมงม่าธรรมดามันคือบอสแมงม่านี่นะมันก็เลยทุบหัวเราทีเดียวตายเลยค่ะเจ็บโอ้ยโอ้โหจริงด้วยมันไม่ใช่แมงม่าคิวธรรมดามันคือแมงม่าคิวเวอร์ชันซูเปอร์แมงม่าคิวค่ะโอ้สุดๆไปเลยค่ะต้องไปบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมตรงนี้มิวรู้ค่ะว่าเราควรเอากุญแจนี้ครับกับสลามไม่ใช่สลามสิเอ็นเดอร์เพิร์ลใช่ไหมแต่มาคลิกตรงนี้ดีกว่าไล่สิรออะไรของฟรีอยู่ที่ตรงนี้ค่ะนี่เขาไปทำอะไรค่ะว่าเราอยู่ในโหมดสถานะผีอยู่โอ้โหเล่นกับมันยังไงอะเอ้าไม่หมดสถานะแล้วยืนนั่นๆอุ้ยติดพิษจ้าเจ็บจ้ามันมีด้านหลังด้วยมันเสียงกบแกบ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 เลยค่ะเรามีโล่นี้ค่ะแต่เราลองใช้โล่ดูอาจจะเวิร์กก็ได้ใช่ไหมมีห้องข้างหลังนี้อ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ขุดไปต่อแล้วจะมีห้องต่อเหรอไม่มีแล้วค่ะเรามีโล่
ก็ยกโลกขึ้นมาสิอะไรอย่างงี้เอ้ยโอ้ยโอ้โหปันโตก็มาแม็กมากิวที่น่ากลัวมากเลยมันทุบหัวทีเดียวก็เอ้ยนายมาจากไหนอ้าวติดสถานะสโลด้วยอ่ะโอ้ข้างบนหัวมันมาแล้วสินะเขาเล่นเราแล้วแน่นอนเลยไงมันไม่ตัวใหญ่เหมือนตัวที่แล้วมันมีหนึ่งตัวเอ้ยมันมีหนึ่งตัวค่ะที่มันตัวใหญ่กว่านี้จำได้อยู่ที่แบบโดนทีหัวใจหายไปครึ่งหลอดอ่ะจ้านี่ไงโหแม่คิ้วดอกหนังสืออ่ะหรือว่าการเก็บเกี่ยวสปิริตอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะเนี่ยดูสิคะมันเต็มไปหมดเลยนี่โอ้เขาแนะนำอาวุธมาเป็นเกี่ยวค่ะเพราะว่าเกี่ยวมันกวาดได้แบบ AOE ไปทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะได้อื่นมาทำได้อะเยอะเยอะไปหมดอะไรไม่รู้สปิริตไม่น่ามีอันจานนี้เลยอ่ะเก็บ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 เดี๋ยวนะคะเปิดกระเป๋าแล้วยังเปิดแล้วนี่ของก็ต้องเก็บเข้ากระเป๋าสิเรียบร้อยฮิฮิอุ้ยโอ้โหติดสโลว์อ่ะเฮ้ยหน้าไม้ก็แรงเหมือนกันนั่นเนี่ยเรียบร้อยรู้สมบัติได้ไหมอ่ะนี่อะไรคะโอ้โหบังคับขุดออกซิเดียนก่อนนี่จ้าเปิดกล่องทำให้อาวุธเมลีของเราดาเมจแรงขึ้นค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละใส่สิคะรออะไรเมโอ้โหดูดิเพชร30เม็ดอุ้ยอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าถ้าดันไม่ยากมันไม่ใช่แล้วมันต้องยากใช่ไหมคะได้ของขนาดนี้น่ะคือโชคดีนั้นที่มันเป็นระบบที่ไม่เข้าโซนพื้นที่ค่ะมันไม่มาเออเขาก็ได้ไม่สนมันไม่เกิดเลยอุ้ยเป็นท่อมมาไม่เป็นไรค่ะเราถือกระติกพีชีพชาติอุ้ยเจ็บจ้าตรงนี้แม่งมากค่ะแม่งมากการันตี 100% โอ้โหยเยอะไปมันมาแล้วมันเล่นเราแล้วสแกนโอเคไม่มีตัว OP ค่ะมันเก็บแค่โอ้ยอย่าโดนทับหัวอย่าจ้าถ้ามี OP อ่ะอาจจะลำบากนิดหนึ่งค่ะอาวุธนี้มันดีจริงนี่ค่ะทีเดียวตายยกเพลงเหมือนฟาร์มไอเทมอ่ะโอ้โหอย่าให้ทับหัวค่ะนี่ขนาดตัวธรรมดาทับแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรไม่รู้ไม่น่าฟาร์มสปิริตเลยอ่ะติดเอนชานเดียวค่ะดูสิแค่รออะไรอะไรประมาณนี้เอ้านายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเจ้ามนุษย์หมาป่าวิธีนะที่เป็นสเปลกันไฟชีวิตก็เลยดีมากเลยค่ะโอ้ยการ์เดียนโอ้จมไปในลาวาเลยเจ้ามาทำไมโอ้ยแม่งมากโมกเลยเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกคงต้องยึดหลักพีชีพค่ะแบบโอ้โหไม่สนน่ะอ๋อนี่ตรงกลางแล้วอ๋ออุ้ยนั่นทางนู้นยังไม่เคลียร์ทางนี้เนี่ยต่างหากที่มิวเคลียร์แล้วโอ้มันเดินวนไปวนมาได้นั่นเล็กมากหรืออะไรนั่นโอ้ตัวใหญ่มากเขามีมะขือหมาใช่ไหมเรามีมะขือแม็กมาบล็อกแกแม็กมาคิวมะขือแม็กมาคิวแกโอ้ยเอาอีกแล้วนายการ์เดียนเหรอการ์เดียนเหรอจ๊ะเจ้าน่ะถ้าไม่มีแม็กมาต้องทำอะไรก็ไม่ได้หรอกเปิดกล่องสีจะเหยียบกล่องไปทำไมเอออุ้ยนี่ไงเอ็นจินเดบรีขอบคุณค่ะกล่องนี้ต่อเปิดสีของทั่วไปที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ทำทางไว้ทำไมไม่มีอะไรแค่หลักยุทธศาสตร์ไม่สู้ก็ชนะได้นะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เคลียร์ไป
ที่สุดอย่างมีวันมีมิกไงเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วอุ้ยยายายานี่โอ้ยวิธีรับมือกับแม็กมาบ็อกซ์อะนี่เลยพื้นที่ขั้นบันไดอะมันต้องกระโดดกระโดดไงเราจะเล็งมันอย่างเงี้ยอุ้ยติดพิษเดี๋ยวทำไมมีสกิลพิษด้วยอะโอ้โหนี่ไงมันต้องมีสักตัวแหละที่มีพิษนะโอ้นี่ไงแกใช่ไหมเจ้าใช่หรือไม่โอ้ยคือตอนนี้หมิวกันไฟค่อนข้างสูงแต่ไม่กันพิษค่ะโดนพิษนี่คือตายอ่ะนึกว่าเคลียร์หมดแล้วยังเคลียร์ไม่หมดเคลียร์ไปค่ะยังมารอเหล็กแล้วก็เดี๋ยวนี่ถ้าไรสแกอุ้ยเป้าหมายสำเร็จนี่แหละที่อยากได้โอ้ยในที่สุดก็ได้แล้วนี่อะไรนี่เท่าไรสแครปค่ะแล้วก็ขออีกจำนวนหนึ่งเพอร์เฟกต์ได้ยามาคนหนึ่งค่ะน่าสนใจมากๆยาสปีดเนี่ยงามก่อนรีเลือดให้เต็มก่อนเนี่ยยาสปีดโอ้ยสปีดแค่นี้บอกเลยจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นโอ้โหขี่แฟนทอมเอาเลยจ้ะเต็มที่เลยจ้ะเราจะไม่สนใจนายเลยค่ะยาสปีดที่แบบกินยาสปีดแล้ววิ่งช้าขนาดนี้เหตุผลง่ายๆเลยค่ะโอ้ยโอ้ยตีกันไปทุกกรอบหมิวมันหนาไงแล้วมันหนักค่ะน้ำหนักมันเยอะเราไม่สนเราจะทำอะไรทำไปเลยยิงกันไปเต็มที่โอเคโอ้ยพาราไซซิ่งมีหน้าล่ะเดินไม่ออกติดชาแกโอ้ยชีวิตหนอไล่จ้ามาแล้วโอ้โหแค่กลับมามอนเตอร์ก็หายอะอาศัยจังหวะนี้ที่เราไม่เจอมอนเตอร์โอ้ยไม่เจอที่ไหนหรอกไม่ยุ่งไม่เอาไม่ยุ่งไม่สนไม่แคร์ชัยชนะของเราอยู่ที่การไม่สู้เนี่ยอุ้ยไม่สนไม่เอาจ้าอุ้ยเกาะแตกใช่แล้วค่ะเกาะแตกไป2ชิ้นแล้วนั่นไงมีแอบอีกอะแอบไม่แอบอะเดี๋ยวนะถ้าตรงนู้นมีเอาตรงนี้เป็นข้าวพุงสปอนเฮ้รู้ทันแหละเจออย่างนั้นก็ต้องเช็คสิคะเอาล่ะมีว่ามิวเคลียร์หมดแล้วค่ะน่าจะได้เวลาลุดของสบายใจแต่ถ้าจะลุดของต้องเอาของไปเก็บก่อนสินะกลับบ้านกันเลยค่ะเก็บของก่อนของเต็มมากๆโอเคเป็นการสั่งเวอร์หลายศพค่ะเจอแม็กมาบ็อกตัวใหญ่มากเจอมอนเตอร์ที่ขี่แฟนตอมได้โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นบอกเลยถ้าสู้แบบไม่ทำลายกองสปอนคงสู้ไม่ไหวค่ะอันนี้ถือว่าตายน้อยแล้วนะเนี่ยโอ้ยก่อแตกระเนระนาดเลยค่ะดูรูปร่างของเราสิคะนั่นมันมือไฟโอ้แล้วมีเหมือนแบบกรงเล็บหมาป่าด้วยค่ะเท้าก็แบบกรงเล็บอะไรไม่รู้เกาะพื้นอีกนี่มันแบบพร้อมเพียบเลยเนาะคือบอกตอนนี้อะปื้มปิ่มที่สุดคือมือเรานี่แหละมันดูเป็นไฟมาเลยอะเอออลังการดีค่ะโอ้โหได้ของมาหลายอย่างค่ะมิวมานั่งดูแล้วสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเพชรเนี่ยแค่สิ่งเดียวปราสาทเดียวเพชรแบบไม่ต้องหาไว้ทั้งชีวิตแล้วมั้งสุดๆเลยอ่ะโอ้โหกองกว่ากับบ็อกเนี่ยอ้าวไหนๆโอ้โหอ่ะอันนี้อีกเท่าไหร่คะ36โอ้โหเกือบ2กองสุดยอดอ่ะแล้วก็เอมเมอรัลด์แล้วก็หนังสือเอ็นชาร์ตเนี่ยมีนิดๆหน่อยๆเนาะสำคัญที่สุดคือพวกนี้ค่ะมันคืออาร์ติแฟกต์ตัวนี้เพิ่มเอ็กต้าของลูติงค่ะแบบข้ามมอนอะไรอย่างนี้ได้ของมากขึ้นโอ้ยตัวนี้ก็ได้เยอะแล้วนะอะไรนี่สามารถเดินได้ปกติเวลาอยู่ในน้ำค่ะโอ้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วก็เพิ่มวิ่งไวใช่ไหมหลังจากโดนดาเมจโอ้ยโดนดาเมจแล้วหนีไวขึ้นค่ะแล้วก็ลดระยะเวลาของเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีเฮ้ยอันนี้มิวชอบอย่างเช่นเราติดพิษติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้หายไวขึ้นใช่ไหมคะแล้วแต่มันใส่ช่องไหนอะเว็บนี่กระเป๋าใส่แล้ว
โอ้โหเหมือนมีขวดมาที่หน้ารูปเราด้วยอ่ะรูปหน้าเราด้วยรองเท้าแมวนี่เพื่อความน่ารักล้วนๆเอาแต่คิปเปอร์จะกลัวเราโอ้ประโยชน์มีประโยชน์นะนั่นอ่ะหายใจใต้น้ำได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ Ancient Debris 6 Netherite Scrap 22แล้วก็ Netherite Ingot ดูอีก2ก้อนแบบมาเลยอ่ะโอ้โหได้เปรตมาด้วยเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะเราฆ่าเปรตไปตั้งเยอะทำไมเราได้แค่นี้อ่ะมันไม่ดบเหรอส่วนที่เหลือในหน้านี้ใช่ไหมคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างด้านหลักก็คือหนังสือ Enchant ค่ะวืบอย่างเยอะเลยแล้วก็นี่เลย Spell Stone ค่ะของดีอยู่ที่ตรงนี้แหละได้มาแค่2อันเหรอเอ๊ะทำไมมันเสิร์ชไม่ได้เหรอฮะเสิร์ชคำว่าคอก็ได้ฮะสเปลสโตนเบสซิ่งคออันนี้คือที่เราใช้เป็นประจำน่ะเรามีแล้วค่ะเราอยากได้อย่างอื่นบ้างนะแต่อันนี้ถามว่าดีไหมมันดีอะมันดีแต่คอเราใส่ได้แค่หนึ่งอันน่ะเบสซิ่งคอก็เราใช้อยู่ค่ะเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยค่ะเหมือนกันทั้งหมดเลยอะใช่หลักๆก็คือกันไฟค่ะแล้วก็ทำให้ตัวมอนเตอร์อะไรก็ตามที่มาตีเราค่ะติดไฟเนาะมันก็ดีนะหนูก็ชอบค่ะในนี้ก็ที่เห็นได้เหมือนกรงสปอนมา1กรงค่ะมันเขียนว่ามอนเตอร์บ็อกกดไม่ได้ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แบ็กสโตนแล้วก็นู่นนั่นนี่ค่ะในนี้ก็หวังว่าในทั้งหมดนี้เนาะจะมีอะไรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ค่ะมันต้องใช้ได้อยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าจะขึ้นอยู่ว่าใช้ได้ตอนไหนโอเคนี่คือกระเป๋าที่หมิวมีความกว้าง1 3 6 9ค่ะ3 6 9 12 12คูณ9ค่ะแล้วถ้าเรามาตีบวกเพิ่มเป็นกั้นเนเธอไรท์ล่ะอุ๊ยจัดมาค่ะนี่เท่าไหร่แบ็คแพ็ค3 1 3 3 2เป็น6 3 3เป็น9เป็น10ช่องค่ะ3 1เป็น3 3 2เป็น6 3 3เป็น9 3 12 12คูณ10เพิ่มมาแค่ช่องเดียวโอ้โหก็ดีค่ะเพราะว่าถ้ามันเพิ่มไปเยอะกว่านี้มันจะล้นหน้าจอมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเพิ่มค่ะคือตัวอัปเกรดที่ใส่เพิ่ม2อันได้ก็ดีเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่กว่านี้ก็ใช้งานยากอ่ะลำบากเหมือนกันไหนๆยังเหลือเนเธอไรท์อีก1ก้อนใช่ไหมคะมันต้องเอามาทำให้เกิดประโยชน์แล้วแหละบางอย่างที่อยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะไปถึงขั้นไหนบ้างจากกล่องเก็บของอัปเกรดต่อเป็นกล่องเหล็กค่ะแล้วก็อัปเกรดต่อเป็นกล่องทองใส่เพชรเป็นกล่องเพชรบล็อกของเราอยู่กล่องนี้ไม่ใช่ชาโคลอะที่อยากได้เงียบ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 อัปเกรดต่อเป็นกล่องออฟซิเดียนไงวางมาสินี่คือกล่องเพชรใช่ไหมที่เรามีไม่ได้ต่างกันไงเหมือนกันเลยแวะมาโต๊ะตีบวกตรงนี้ตีบวกค่ะต่ออ้าวเอ๋โอ้โหมาเล่นอย่างนี้เลยเหรอเขาเป็นกล่องที่เคลื่อนย้ายไม่ได้อ่ะแต่มีคุณสมบัติพิเศษคือต้านทานแรงระเบิดของพวกคีเปอร์หรือพวกระเบิดต่างๆได้ดีนะที่คราฟไว้2อันเพราะเราก็คิดว่ามันน่าอาจจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าในหลายม็อดใช่ไหมคะมันเล่นอย่างนั้นเสมอมุกนี้เห็นจนชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นประตูค่ะที่มิวใช้ประโยชน์แล้วใช้ประโยชน์เล่าใช้จนลาวาหมดแล้วแต่เขายังเหลือสิ่งนี้ยังไงล่ะขอบคุณค่ะอ้าวนี่มันไม่ใช่โต๊ะครับธรรมดาอ้าวคุณแล้วไปไหนคุณแล้วเข้ากระเป๋าแน่นอนเลยใช่ค่ะอ้าวโอเคเอ๊ะอ้าวมันไม่ได้พังนี่มันแค่เข้ากระเป๋าค่ะเพราะว่าเราใช้ระบบออโต้พิกอัพสำหรับกระเป๋านี้อยู่มันก็เลยเก็บของง่ายแว่เราอุตส่าห์ด่านายไปแล้วนะว่าแบบมุ้งนี้เห็นจนชินโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอโทษด้วยแล้วกันค่ะแต่ปกติมันเป็นอย่างนั้นไงแต่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะมาไหนๆก็คราฟมาแล้วใส่เข้าไปตีบวกกล่องเก็บของรุ่นเนเธอไรท์ค่ะจะเป็นยังไงนะสุดยอดอ่ะดูความกว้างนี่สิคะ15คูณ9ค่ะโอ้โหสุดๆไปเลยอันนี้กล่องธรรมดานี่กล่องเพชรแค่นี้ใช่ไหมกล่องนี้เท่าไหร่พึ่ง จู่ก็อย่างนี้ชาตินี้จะหาอะไรเจอไหมของมันเยอะมากอะแล้วเรายังไม่มีระบบแบบเสิร์ชค้นหาด้วยไงก็เสิร์ชได้อยู่นะแต่ต้องเสิร์ชทีละกล่องอะไรอย่างนี้เนาะเออดีๆๆยอดเยี่ยมค่ะ
คุณผู้ชมคะในพานนี้อะไรไม่รู้ค่ะแต่พร็อพมาเพียบเลยใส่ทุกอย่างเนี่ยแต่ละอย่างมีประโยชน์มากๆเนาะมีว่านะการออกสำรวจก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะแต่สิ่งนี้เราได้เรียนรู้แล้วในวันนี้ว่าอาร์เมอร์ของเรายังไม่แข็งพอค่ะ เราต้องการเกราะที่แข็งยิ่งกว่านี้เนาะถ้าจะออกสำรวจเนี่ยก็ต้องขอแบบถึกๆทนๆหนักหนาๆใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเจอแต่มอนเตอร์ที่เราไม่รู้จักแล้วเจอในเวอร์ชันที่โหดมากๆเลยแบบโดนหนึ่งทีตอนนี้อ่ะเลือดหายแบบครึ่งหลอดโอ้โหสุดๆไปเลยค่ะโอเคสำหรับ EP นี้ค่ะเราลาไปก่อนเนาะเอพิโซดหน้าน่าจะเป็นเรื่องของระบบเก็บของค่ะใช่เราต้องทำก่อนเพราะตอนนี้รู้สึกว่าของในบ้านมันรกมากก็หวังว่าจะได้ระบบเก็บของที่ง่ายค่ะแล้วสามารถค้นหาได้แบบออโต้อะไรอย่างเงี้ยมาเร็ววันเนาะ EP นี้บ๊ายบายค่ะ